ต้องให้หันเสร็จนะครับใจยากเย้เหมือนบัวบานเลยชอบเถียงครับช้างขี้เอาใจยากแต่ว่าสำหรับพี่โบบานี่ก็คงไม่มีอาการแบบนี้ครับคือนั่งลงก็นิ่งไปเลยครับดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมร้องนะอกอีกร้องมันเด็กเลยย่านครับลุกแล้วยกหางรอเลยยกหางนี่คือหันตูดให้นี่คือยอมนะสังเกตตูดนะครับตูดเนี่ยบวมเลยครับนั่นคือสายหลุดนะหันหน้ามาแล้วต้องให้หันเสร็จนะครับเหมือนเขารู้ว่าหลังจากที่ล้างน้ำเสร็จแล้วสาวก็มาหาแล้วเดี๋ยวได้กินขอกินแล้วไปก่อนนะครับนี่ก็มีช่างหนึ่งนี่พี่บัวบานอันนี้อายุ20ปีหน่อยๆ20ปีหน่อยสูงมากถ้าปล่อยให้อ้วนแบบนี้ควานคนนั้นนะครับลุงลุนนะก็จะอันตรายกว่าตัวควานช้างเองเจ้าของช้างเองเล่นละพับสายยางนะมีการพับสายยางเขาด้วยนะอ้าวไอ้ตัวเล็กเป็นไรนะฮะแก้วตาเล่นละ
หันหน้ามาหาเราก็ให้ตัวนี้ก่อนนะถ้าให้ตัวนี้ก่อนอาจจะมีการโกรธกันได้นะพี่ฟุกกินแน่ตัวโตงายาวหล่อมากเลยครับเดินมาในเด่นกว่าเพื่อนนะพอดอยแล้วนี่เป็นช้างภาคเหนือครับช้างโซนภาคเหนือเอ้าใครร้องใครร้องวะแก้วตานี่ว่าแก้วตาร้องทำไมอะลูกแม่มาครับโอ้โหหักหมดแล้วดูไปต้อนรับกันนะดูครับไปต้อนรับกันแหมน่ารักเชียวเป็นพี่น้องกันนะช้างสองเชือกนี้อยู่ด้วยกันตอนคืนเราก็จะปล่อยตอนนี้แหละจะปล่อยให้ช้างมีเล่นครับไปบ้านเรากันดีกว่าเอ้าใครมานั่นท่านนายพลถึงสารางามมาที่ไหนครับนี ตามมาเอาต้นหญ้ายังครับทับกับผมตามมาเอาต้นหญ้าเอมมี่ทับไหมเอมมี่ทับบ่ฮะจานแห้งขาสั่นไปเลยครับต้องใส่ถือเห็ดว่าไปแล้วคุณตาไปแล้วครับชื่นใจทับไหมไปแล้วครับผมมาคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียว โอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่อง Elephant Thailand ด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เป็น1กำลังใจเด้อสวัสดีจ้า